Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม The Moon และวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Recur กลุ่มเพื่อนชายหญิงรวม5คนที่กำลังขับรถท่องเที่ยวไปยังแห่งหนึ่งแต่ปัญหาก็คือพวกเขาเนี่ยต้องผ่านทะเลทรายอันแสนรกร้างแห่งหนึ่งก่อนทะเลทรายที่แสนกว้างไกลดูน่ากลัวและน้ำมันก็ใกล้จะหมดเพราะยังดีที่ได้จุดพักรถกลางทะเลทรายเป็นจุดแวะพักจุดพักผ่อนตรงนี้เองประกอบไปด้วยปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ร้านอาหารและก็โรงแรมหรูแต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้ที่ไร้วี่แววผู้คนแม้แต่คนเดียวไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตทั้งที่บุหรี่ถูกจุดตั้งไว้กลางโต๊ะอาหารขนมยังวางอยู่บนโต๊ะไฟในโรงแรมก็ยังเปิดทิ้งไว้และผู้คนที่เคยมากมายเนี่ยหายไปไหนเป็นปรากฏการณ์ของสัตว์ร้ายบุกโอเอซิสมนุษย์ต่างดาวผู้ผีปีศาจหรือว่าผลงานสุดสะพรึงโดยฝีมือของคนกันแน่เปิดเรื่องมาที่ทริปชายหนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถมารับยาและก็ขโมยยาสูตรพิเศษฤทธิ์ของมันเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงเป็นภาพหลอนเพื่อเตรียมไปโรดทริปกับเพื่อนใหม่ระหว่างทางทริปก็ชวนคุยถึงพื้นที่52ซึ่งเป็นเป้าหมายที่พวกเขากำลังจะไปว่าที่นั่นเนี่ยเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆละลานตาถ้าพวกนายได้เห็นจะต้องช็อกตายแน่ๆแต่แล้วแจ็คก็พูดขึ้นมาว่าเขาตาบอดเขามองไม่เห็นหรอกเพื่อนในทริปก็นั่งนิ่งไปครู่นึงเมื่อพวกเขาแวะร้านอาหารข้างทางทริปก็แกล้งแจ็คโดยการพาเข้าห้องน้ำหญิงโชคดีที่ว่าคุกกี้อยู่ข้างในก็เลยรีบพาเขาออกมาจากนั้นคนที่ขายยาให้ทริปเนี่ยก็โทรมาหาเขาเขาจับได้แล้วว่าทริปเนี่ยขโมยยาของเขาไปทั้งหมดทริปก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแต่เขาพูดต่อว่าให้เอามาคืนที่พื้นที่52ในอีก2ชั่วโมงไม่งั้นแกตายเพื่อนๆก็ถามว่าใครโทรมาเขาก็ตะแบไปว่าคนเนี่ยโทรผิดระหว่างเดินทางต่อทริปก็โชว์ยาสุดพิเศษของเขาให้เพื่อนดูเกรเชนเนี่ยก็รีบจอดรถเพราะเธอไม่ต้องการให้ช่วงเวลาดีๆของเธอเนี่ยต้องมาพัวพันกับอะไรแบบนี้เธอเลยให้เขาโทรหาคนมารับไปซะทริปเนี่ยก็ลงรถไปหาคลื่นแต่ที่นี่เนี่ยไม่มีสัญญาณเลยจู่ๆแผ่นดินก็เกิดสะเทือนพวกเขามองหน้ากันเลิกลักจากนั้นเกรเชนก็ลงความเห็นว่าจะกลับไปส่งทริปที่ร้านอาหารเดิมเมื่อส่งทริปลงเกรเชนก็ขับรถออกไปทันทีโดยที่ไม่มีการล่ำลาใดๆแต่แล้วรถก็เกิดดับขึ้นมาทริปมุดลงไปซ่อมใต้ท้องรถเหมือนว่ามีสายไฟเนี่ยถูกตัดและน้ำมันเนี่ยก็หมดส่งคุกกี้เธอขโมยยาพิเศษมาแล้วก็รีบกินมันเข้าไปจากนั้นเธอก็มีอาการไออย่างหนักทริปซ่อมสายไฟเสร็จแล้วแต่ก็ยังคงต้องหาน้ำมันเนี่ยมาเติมเกรเชนเนี่ยก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าแจ็คหายตัวไปจากนั้นแจ็คก็เดินออกมาจากร้านอาหารเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยเพื่อนๆเนี่ยก็เลยตามเข้าไปดูแล้วก็พบว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในร้านเลยแต่อาหารเนี่ยก็ยังถูกวางไว้อยู่บุหรี่ก็ยังคงติดไฟพวกเขาพยายามหาสัญญาณทั้งวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์แต่ก็ไม่มีเลยทริปขยับหาสัญญาณไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ยินแบบซาๆผ่านวิทยุว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าภัยพิบัติอะไรบางอย่างทำให้มีการปิดถนนทำให้คืนนั้นพวกเขาต้องนอนที่โมเตลแห่งนั้นแจ็คเดินเปิดประตูห้องไปมั่วๆในห้องนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงนั่งหันหลังอยู่เขาพูดทักทายไปผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ากลับมาปากของเธอเนี่ยเป็นแผลแหวะเธอกำลังสลักข้อความอะไรบางอย่างอยู่บนโต๊ะแต่เธอเนี่ยพูดไม่ได้เมื่อแจ็คไม่ได้ยินเสียงตอบกลับเขาก็เดินกลับเข้าห้องนอนทริปแล้วก็เนลสันเข้าไปสำรวจในห้องหนึ่งเนื่องจากไฟและก็น้ำเนี่ยถูกตัดพวกเขามีไฟฉายเพียงแค่กระบอกเดียวในห้องนั้นมีเครื่องมือต่างๆรวมถึงซากสัตว์วางอยู่เต็มห้องเนลสันก็ชวนให้กลับไปหาเพื่อนๆดีกว่าในนี้เนี่ยไม่น่าจะมีน้ำมันคุกกี้เจอสมุดเล่มหนึ่งในห้องนอนภายในนั้นเนี่ยมีคราบเลือดแล้วก็มีการเขียนข้อความแปลกๆเธอก็เลยมันมาให้เกรเชนดูเธอบอกว่าคนที่ไม่ปกติเนี่ยมีเยอะแยะเธอก็เลยเลือกที่จะนอนเต็นท์คืนนี้ที่โผล่เข้ามาแล้วก็บอกว่าจะไปสำรวจรอบๆนี้เพื่อจะเจอกับน้ำมันรถสี่คนที่เหลือก็มานั่งล้อมวงคุยกันไปเรื่อยสักพักคุกกี้เนี่ยก็เห็นคนยืนอยู่ข้างในร้านอาหารเธอก็เลยบอกเพื่อนๆเนลสันเนี่ยก็เลยอาสาเข้าไปดูในร้านกับเธอแต่ก็ไม่เจอกับใครเขาก็เลยเสนอจะชงเครื่องดื่มสูตรพิเศษให้ขณะที่เขาเนี่ยก้มลงไปหยิบแก้ว
ก็มีเด็กคนหนึ่งโผล่มาจากหลังเคาน์เตอร์บาร์ทำให้เขาเดี๋ยวเสียวสันหลังแปลกๆด้านทริปเขาก็ถ่ายสเก็ตจนมาเจอกับรถคันหนึ่งจอดอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์สาธารณะดังขึ้นเขาก็เลยรีบไปรับสายแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเมื่อหันกลับมาอีกทีเขาก็เจอพ่อค้ายากำลังเอาของที่กระโปรงหลังรถเขาก็บอกว่ารถเราเนี่ยเสียก็เลยไปไม่ทันยาทั้งหมดอยู่ในนี้พ่อค้าก็หยิบแท่งเหล็กขึ้นมาทริปนี่ก็รีบหยิบปืนไฟที่เขาเนี่ยเก็บมาจากห้องเก็บของขึ้นมาขู่เขาก่อนจะรีบวิ่งหนีไปเขาวิ่งก็ไปซ่อนตัวในห้องน้ำแห่งหนึ่งด้านเกรซก็เห็นว่าเพื่อนสองคนเนี่ยหายไปนานก็เลยตามเข้าไปดูรอให้แจ็คเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวจากนั้นก็มีกลุ่มมวลสารเคลื่อนผ่านแจ็คทำให้เขาเนี่ยได้กลิ่นอะไรบางอย่างเขาเอ่ยทักทายเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนเมื่อเกรซเห็นว่าสองคนกำลังจู่จี้กันอยู่เธอก็เลยเดินกลับมาหาแจ็คก็ถามว่าสองคนอยู่ข้างในนั้นเหรอฉันน่ะได้กลิ่นอะไรบางอย่างมันเป็นกลิ่นของสัตว์เดินสองเท้าส่วนทริปเขาปีนหนีออกมาทางกำแพงหลังห้องน้ำมาได้แล้วก็รีบวิ่งกลับแต่ไฟของรถคันหนึ่งเนี่ยก็สาดไล่ตามเข้ามาเขาตัดสินใจโดดหลบข้างทางปรากฏว่าเป็นรถของชายแก่คนหนึ่งเขาออกตามหาเมียอยู่เมียเขามีชื่อว่าโรสทริปก็บอกว่าไม่รู้จักและเขากำลังจะกลับไปหาเพื่อนคนขับรถ RV เนี่ยก็ดีใจที่เจอคนเขาก็เลยอาสาจะไปส่งทริปเมื่อมาถึงจุดที่เพื่อนๆอยู่คนขับรถเนี่ยก็ลงมาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อเฮนรี่ทริปก็บอกว่าเขาตามหาเมียอยู่แจ็คก็ถามว่าเห็นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เฮนรี่ก็ตอบว่าเมื่อเช้าและจู่ๆเขาก็มีอาการไอหนักแต่เขาก็ไม่อยากบอกให้เธอรู้จากนั้นเฮนรี่เนี่ยก็มีอาการเจ็บหน้าอกทริปก็เลยให้เขาเนี่ยเข้าไปนั่งพักในรถจากนั้นเขาก็เดินสำรวจรอบๆจนได้ยินเสียงคนตะโกนบอกให้ช่วยจากในถังขยะเขาก็เลยรีบเปิดดูและก็ช่วยชายคนนั้นขึ้นมาปรากฏว่าชายคนนั้นมีร่างแค่ครึ่งท่อนเขารีบถ่ายตัวจากไปทริปเนี่ยตกใจมากและก็รีบมาที่ห้องเก็บของเพื่อหาของที่จะมาป้องกันตัวเมื่อเขาเดินมาก็เห็นเฮนรี่เนี่ยกำลังส่องไฟฉายเหมือนกับหาอะไรอยู่ทริปก็ไปถามด้วยความระแวงว่าหาอะไรเฮนรี่ก็ตอบแบบระแวงว่าไม่มีอะไรสักพักเฮนรี่ก็ยอมบอกว่าเขาเนี่ยเห็นคนตายพวกเขาเนี่ยโดนถลกหนังเขาพยายามจะช่วยแต่ก็ไม่ทันทริปก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอคนขาดครึ่งตัวเฮนรี่ก็ร้องไห้เพราะเขากลัวว่าโรสจะโดนแบบพวกนั้นอาการเจ็บหน้าอกของเฮนรี่เนี่ยกำเริบทริปขอแบ่งน้ำมันรถจากเขาแต่เขาก็บอกว่าเขาต้องเก็บทุกหยดไว้เพื่อตามหาเมียเมื่อเฮนรี่กลับขึ้นไปบนรถสารบางอย่างเนี่ยก็ตามมาเล่นงานเขามันทำให้เขาเนี่ยหายใจไม่ออกและก็ล้มลงไปภาพเนี่ยก็ฉายเห็นเหมือนสสารนั้นเนี่ยจะเข้าไปถึงซีเรบัมความทรงจำเขาทริปเนี่ยก็ย่องมาขโมยน้ำมันที่รถเขาและโทรศัพท์ของทริปก็ดังขึ้นเขาก็รีบรับสายปลายสายก็ขอให้ช่วยเพราะว่ารถนี่เกิดอุบัติเหตุและสายก็ตัดไปทริปได้เห็นพ่อค้ายามายืนมองเขาอยู่เมื่อทริปลงไปมันเนี่ยก็วิ่งหนีด้านคุกกี้และก็เนลสันกำลังนัวกันอยู่สักพักเหมือนคุกกี้เนี่ยเห็นพ่อค้ายามายืนอยู่ปลายเตียงแต่เมื่อมองอีกทีนั้นเขาก็หายไปแล้วและก็พบว่าประตูห้องเนี่ยถูกเปิดอยู่เนลสันก็เลยลุกขึ้นไปปิดทริปปีนขึ้นไปหาสัญญาณมือถือบนหลังคามวลสารต่างๆเนี่ยเข้ามาเล่นงานเขาทำให้เขาเนี่ยไอหนักจากนั้นมือถือของเขาก็ดังขึ้นเขารับสายแล้วก็ตะโกนถามว่าต้องการอะไรจากเขาทันใดนั้นร่างคล้ายยมทูตในชุดคลุมสีดำเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่หลังเขาเมื่อทริปหันไปมองมันก็จับตัวเขาแล้วก็หายไปคุกกี้ขอตัวเข้าห้องน้ำเธอเดินมานอกห้องตอนแรกก็กะจะจัดข้างพงหญ้าแต่แล้วประตูห้องน้ำเนี่ยก็เปิดเองต้อนรับเธอค่อยๆเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ไฟฉายเนี่ยส่องดูแล้วก็พบว่าเป็นคล้ายๆกับส้วมหลุมทันใดนั้นประตูเนี่ยก็ปิดดังปังเธอก็ผลักออกมาแล้วก็มองว่าใครเนี่ยแกล้งเธอหรือเปล่าแต่ละก็ไม่เจอใครเธอก็เลยกลับเข้ามานั่งฉี่สักพักเหมือนกับเธอเนี่ยเห็นภาพหลอนว่าเลือดกำเดาไหลแต่ความจริงแล้วไม่มีเธอตกใจแล้วก็รีบดึงกระดาษชำระเนี่ยมาเช็ดจิมมี่โกะเธอปรากฏว่าเลือดเนี่ยไหลติดที่ชั่วออกมาทันใดนั้นก็มีมวลสารดึงตัวเธอเข้าไปให้ตกลงไปในบ่อส้วมเธอตกใจมากกรีดร้องเสียงดังและก็พยายามจะดึงตัวเองเนี่ยขึ้นมาเมื่อเหตุการณ์สงบเธอก็มองไปรอบๆตัวก่อนจะพยุงตัวเองเนี่ยขึ้นมาแต่แล้วเธอก็ถูกบางสิ่งบางอย่างดึงลงไปในบ่อยครั้งครั้งนี้มันรวมร่างเป็นสว่านเจาะร่างเธอก็พยายามจะร้องขอความช่วยเหลือและก็ดิ้นสู้และสิ่งสุดท้ายที่เธอคว้าไว้ได้ก็คือม้วนกระดาษทิชชู่ภาพนี้ก็ฉายเห็นว่าเหมือนกับสสารนั้นเข้าไปถึงซิเลบัมความจำของเธอและเธอเนี่ยก็ถูกมวลสารนั้นดูดลงไปในบ่อส้วมเนลสันออกมาตามหาคุกกี้เพราะว่าเธอหายไปนานมาตามที่ห้องน้ำก็ไม่เจอเขาเลยเช็คทุกห้องจนมาเจอกับแจ็คเนลสันก็ถามว่าเห็นคุกกี้ไหมแจ็คก็บอกว่าไม่แล้วนานหลายเห็นทริปไหมนั่นทำให้เนลสันเข้าใจผิดว่าคุกกี้อยู่กับทริปเขาก็เลยออกไปตามหาต่อส่วนแจ็คเขาลองเช็คโทรศัพท์ดูปรากฏว่า
ขาได้ยินเสียงเหมือนกับสายซ้อนมีผู้หญิงโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุเขาก็เลยวางสายไปและเขาก็เดินชนกับอะไรบางอย่างเขาก็เลยก้มลงสัมผัสดูมันคือซากกวางที่นอนตายอยู่เมื่อเนลสันเข้ามาในห้องเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคุกกี้กำลังเล่นสนุกกับทริปอยู่เขาก็เลยพยายามจะเปิดประตูแต่มันเนี่ยก็ล็อกไว้เขาก็เลยรีบทุบประตูแล้วก็บอกให้เบาๆหน่อยจากนั้นเขาก็โดนมวลสารเล่นงานเขาไอหนักมากมันพยายามจะลากเขาไปใต้เตียงแต่เขาเนี่ยก็ดิ้นหนีจนมาอยู่บนเตียงเขาลองโยนถุงเท้าลงไปในพื้นปรากฏว่ามันมีวัตถุคล้ายกับสว่านยื่นออกมาจากใต้เตียงและกบฏทำลายถุงเท้าเขาเนลสันสติแตกมากเขาหาทางเนลจากห้องเขาก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมตัวและก็โดดพังหน้าต่างออกมาข้างนอกภาพก็ใช้เห็นเหมือนกับสสารนั้นเข้าไปถึงซิลิบัมความจำของเขาเรเชสสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงหน้าต่างแตกแจ็คเนี่ยก็รีบออกมาดูและก็ถามว่าทุกคนโอเคไหมเนลสันค่อยๆลุกขึ้นมาปรากฏว่าเศษกระจกปักอยู่ที่คอของเขาเรเชสเนี่ยก็รีบวิ่งมาดูและก็พบว่าเขาเนี่ยไม่รอดแล้วแจ็คเนี่ยค่อยๆเดินมาหาเขาบอกว่าเนลสันน่ะตามหาคุกกี้อยู่เกรเชนก็รีบตะโกนหาคุกกี้และก็ทริปแต่ก็ไร้เสียงตอบรับเธอก็เลยมาเคาะประตูรถของเฮนรี่แต่ก็มีใครเปิดเธอก็เลยถือวิสาสะเข้าไปข้างในและก็พบกับเฮนรี่ที่ตายแล้วเธอก็เลยบอกให้แจ็คเนี่ยนั่งลงและก็เลื่อนฟังคลื่นไปทุกช่องเธอจะไปตามคุกกี้กับทริปเกรเชนก็คว้าปืนของเฮนรี่ติดตัวไปด้วยเธอเอากุญแจรถที่รีเซพชันไขเปิดประตูทุกห้องจนเจอกับหนังสือแปลกๆที่คุกกี้เนี่ยเอามาให้เธอดูเธอก็เลยนั่งอ่านมันส่วนแจ็คก็พยายามจะใช้วิทยุเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีเสียงซาๆตอบกลับมาเขาก็เลยถามกลับไปว่าต้องการอะไรเสียงนั้นเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าต้องการให้เขาตายแจ็คก็รีบลงจากรถเขาใช้ลูกไม้พรมเนี่ยผูกไว้กับประตูรถแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเขาตะโกนเรียกชื่อเกรเชนซึ่งขณะที่เธอนั่งอ่านหนังสืออยู่เธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเนลสันตะโกนพูดอะไรบางอย่างจากข้างหลังแต่เมื่อหันกลับมาก็ไม่เจอกับใครเธอเดินเปิดประตูแล้วก็ไปเจอกับห้องหนึ่งที่ผนังเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดและข้อความต่างๆที่สลักไว้บนกำแพงประมาณว่าจะสู้หรือจะตายอยู่ที่นี่เมื่อเธอเดินกลับมาห้องเดิมปืนที่เธอวางอยู่บนหัวเตียงเนี่ยมันก็หายไปแล้วแจ็คเดินมั่วๆขึ้นไปบนกองดินกองหนึ่งเขาคิดว่าเพื่อนทั้ง4คนเนี่ยแกล้งทิ้งเขาไว้คนเดียวเขาก็เลยรีบสาวเชือกกลับไปที่รถปรากฏว่าเชือกถูกตัดขาดจากรถซะแล้วเขาก็เลยใช้วิธีดมกลิ่นตามไปเมื่อเกรียเชงกลับมาที่รถแล้วก็ไม่เจอแจ็คเธอก็รีบออกตามหาวิ่งมาได้สักพักเธอก็เห็นแจ็คโดนปีศาจชุดคลุมดำเนี่ยกำลังจะเอาสว่านเนี่ยเจาะหัวเขาทันใดนั้นเสียงปืนหนึ่งก็ดังขึ้นปีศาจก็เลยหายตัวไปปรากฏว่าทริปเนี่ยเป็นคนที่ยิงปืนเขาตะโกนให้รีบวิ่งกลับเกรเชนก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยแจ็คให้ลุกขึ้นตอนนี้แขนทริปเนี่ยหายไปข้างนึงเขาเข้ามาที่ห้องเก็บของเพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันตัวเกรเชนโดนมวลสารนั้นเล่นงานทริปวิ่งออกไปแล้วก็ช่วยแต่กลายเป็นว่าเขาเองก็โดนเล่นงานแทนมันเอาขวานเนี่ยเฉาะเข้าที่ร่างเขาเขารีบโยนปืนให้กับเกรเชนเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดแน่แน่และมันก็ใช้สว่านเจาะทะลุไส้พุงเขาจนตายเกรเชนและก็แจ็ครีบวิ่งหนีภาพก็ฉายเห็นเหมือนกับสสารนั้นเข้าไปถึงซิลิบัมความจำเขาเกรเชนก็พาแจ็คปีนขึ้นมาบนรถอาร์วีเพื่อรออีก 2-3 ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วแจ็คได้กลิ่นสสารนั้นเขาก็เลยบอกเป็นพิกัดของนาฬิกาให้เกรเชนเนี่ยยิงมันหายตัวหนีเธอเริ่มสิ้นหวังว่าต้องจัดการกับมันยังไงดีแจ็คในกระพุ้นในกำลังใจอยากกลัวตายถ้าหากยังมีชีวิตอยู่ทันใดนั้นเขาก็โดนสว่านเจาะเข้าที่หัวจนร่างเขาเนี่ยห้อยลงมาจากหลังคารถเกรเชนก็พยายามจะเอื้อมมือคว้าปืนมือหนึ่งเนี่ยก็ต้องจับแจ็คไว้แจ็คก็เหมือนกับเห็นภาพปีศาจลางๆเขาก็เลยเอื้อมมือไปถอดหน้ากากมันออกก็เห็นว่าเป็นหัวกะโหลกสีขาวมันเตรียมสว่านจะเจาะร่างเขาแต่เกรเชนก็เอาปืนขู่มันซะก่อนปรากฏว่ากระสุนเนี่ยหมดแล้วปีศาจก็เลยหนีหายไปเกรเชนก็พาร่างแจ็คขึ้นไปนอนบนรถส่วนตัวเธอก็วิ่งไปเอาแกลลอนน้ำมันระหว่างทางเธอก็เห็นภาพหลอนของเนลสันแต่เธอก็ได้วิ่งกลับมาเติมน้ำมันที่รถขณะที่เติมน้ำมันเธอก็เห็นเงาสะท้อนของปีศาจที่กระจกเธอก็เลยรีบหยิบอาวุธแล้วก็หันไปแทงมันจากนั้นก็วิ่งขึ้นรถเธอพยายามจะกดปิดหน้าต่างแล้วก็กดล็อกไว้เร็วที่สุดปีศาจนั้นก็ปีนขึ้นไปบนหลังคารถมันน่ะใช้สว่านเจาะหลังคาเกรเชนก็รีบมุดลงใต้รถสตาร์ทกุญแจเข้าเกียร์ถอยแล้วก็ใช้มือเหยียบคันเร่งทำให้ปีศาจกลิ้งตกจากรถเธอคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็พุ่งรถเข้าไปข้างหน้าเต็มที่อัดก๊อปปี้ปีศาจกับรถอาร์วีจากนั้นเธอก็รีบขับออกไปตามทางจนพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นเกรเชนก็เปิดเพลงฟังอย่างสบายใจแต่แล้วปีศาจเนี่ยมันก็จอดลังคารถเธอเปิดมันยื่นอาวุธเข้ามาเกรเชนเนี่ยก็หันพวงมาลัยสุดทำให้รถของเธอเนี่ยพลิกคว่ำหลายตลบเข้าไปข้างทางชายคนหนึ่งลากร่างของแจ็คออกมาจากรถแล้วก็ทำการผายปอนให้กับเกรเชนปรากฏว่าเป็นพ่อค้ายาคนนั้นนั่นเองเมื่อตำรวจมาถึงก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนชายผมบลอนด์พุ่งออกมาจากกระจกรถหญิงมีอาการช้ำในชายคนในแขนขาดเส้นทะลุภาพในกระฉายย้อนว่า
พ่อค้ายาที่แอบขับรถตามทริปมาเพื่อจะทวงยาคืนขณะที่เกรเชนจอดในทริปหาสัญญาณของโทรศัพท์เขาก็จอดดูอยู่ห่างทันใดนั้นก็มีรถอาวีเนี่ยพุ่งมาชนพวกเขาด้วยความเร็วสูงโรสภรรยาของคนขับบอกว่าเฮนรี่เนี่ยมีอาการโรคหัวใจกำเริบก่อนที่จะขับรถพุ่งชนเมื่อพ่อค้ายาเห็นเหตุการณ์ก็รีบลงมาช่วยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจจากนั้นหนังเนี่ยก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Rigger สรุปกันให้ฟังสั้นๆอีกรอบนะครับก็คือเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยโดนรถชนนั่นเองนะครับและสิ่งต่างๆที่พวกเราได้เห็นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเรื่องก็คือภาพหลอนหลังจากที่รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับจริงๆไล่พวกเรื่องสารเสพติดยาต่างๆฤทธิ์หลอนๆแรงต่างเนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่มันดีต่อสุขภาพนะครับมันจะส่งผลให้เราแบบว่าสุขภาพเสียด้วยซ้ำมันไม่มียาอะไรที่มันเป็นยาวิเศษหรอกแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการที่ขโมยของของคนอื่นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่นอนเจ้าของเขานะครับไม่ปล่อยไว้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าไปยุ่งดีกว่านะครับสำหรับหนังเรื่อง Rigger นะครับไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato นะส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 5.1 คะแนนและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Descriptionภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงอย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ